วัสดีครับสมาชิกทุกท่าน Isuzu Highlander มั้งฮะXLX นะครับควันดำขนาดไหนเดินทางมาอย่างไรติดตามทางไหนเราจะให้เจ้าของรถเป็นผู้แนะนำนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับจะเดินทางมาจากไหนครับมาจากไหนครับครับมาจากอยุธยาครับติดตามโครงการมาจากไหนฮะ YouTube YouTube ครับติดตามมานานหรือยังหลายเดือนหลายเดือนแล้วเพิ่งมีโอกาสได้เดินทางมาครับผมครับไม่ได้นัดเนาะไม่ได้นัดเราติดยากเราติดยากมากเลยอาการของรถเป็นยังไงฮะมันดำเลยมันดำซิ่งอื่นไหมอื่นด้วยดำเปลืองน้ำมันเครื่องกินน้ำมันเครื่องด้วยกินน้ำมันเครื่องกินเยอะไหมหายเยอะไหมน้ำมันเครื่องวิ่งไปก็ไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราดูควันดำก่อนฮะครับผมฟังเสียงเครื่องก่อนอันดับแรกเดี๋ยวไม่น่ากินน้ำมันเครื่องนะน้ำมันเครื่องใช้ยี่ห้ออะไรน้ำมันเครื่องนี่ใช้อะพอนะหายเยอะไหมยุบเยอะไหมเยอะเหมือนกันเยอะถ้าใครดับเครื่องวัดมันเครื่องให้หน่อยสิมันเครื่องเหนียวทีนี้ดูควันถ้อยเสียมีเท่าไหร่อ้าวสตาร์ทเลย 3,000 3,500รถเสียงหัวฉีดเคกนะเป็นนานหรือยังอาการนี้อาการนี้เป็นนานเป็นนานแล้วครับมาแล้วเนาะครับผมหัวฉีดเป็นเคกได้ยินไหมล่ะแกรกเลยอ่ะอ้าวทีนี้เราเตรียมงบมาเข้าโครงการเท่าไหร่ใช้กี่ตัวจะได้แนะนำให้ก็จะมาใช้น้ำยาล้างหัวฉีดครับผมครับล้างหัวฉีดเคลือบบ่าวาวบ่าวาวแล้วก็เติมสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ครับผมนะฮะก็ส่วนน้ำมันพาวเวอร์นั้นเราพร้อมก็ถ่ายถ้าไม่พร้อมก็เติมเมาครับนะโอเคเดี๋ยวจัดการให้ที่เปิดฝาน้ำมันเติมเลยฮะเขย่าขวดก่อนได้เลยครับน้ำยาล้างหัวฉีดจะทำการละลายสนิมขมเหลาแล้วก็จะมีสารเคลือบปั๊มกับหัวฉีดอยู่ในตัวหลังจากเติมไปแล้วจะประหยัดน้ำมันขึ้นเยอะลองสังเกตได้เลยตาเร่งดีเสียงเงินยังเงียบขึ้นเจ้าของรถกำลังเติมสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ LT1 ลงไปนะครับเพื่อลดการสึกหรอของเครื่องยนต์และทำให้เครื่องยนต์เงียบขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นตามด้วยเคลือบบ่าวาวถอดเลยสูงๆนะครับต้องถอดท่อยางแล้วก็บีบเข้าไปค่อยๆบีบนะฮะเจ้าของรถเร่งเครื่อง 1,500 รอบคาไว้หน่อย 1,500 คาไว บ่าวาวนะครับอ
ในขณะที่เครื่องบ่าวาวควันขาวจะออกนะฮะครับหลังจากเจ้าของรถขับทดสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะมาถามการขับขี่เป็นอย่างไรก่อนเข้าโครงการก่อนหลังเข้าโครงการเป็นไงฮะเล่าสู่กันฟังรู้สึกฟันดำที่เคยดำเนี่ยหายไปหมดเลยครับจะหลงเหลือแค่นิดหน่อยครับเมาครับเมาครับตาการเร่งดีขึ้นเหยียบนี่ขึ้นตามกำลังเลยทันใจครับผมพวงมาลัยหนึบขึ้นเสียงเครื่องอาการเขกไม่ค่อยมีแล้วครับครับใช้ไปสักพักรถคันนี้อาการหนักนะครับผมเพราะว่าเราเติมน้ำมันในรถ 60,000 กิโลแล้วน้ำมันระยะทางเกือบ10ปีใช่ไหมระยะเวลาครับผมดูยางเหนียวมันไปเกาะถ้าเราวิ่งไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะหลุดไปเองครับนะครับครับทีนี้อยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนบ้างครับอยากฝากถึงผู้ที่ใช้รถและมีอาการฟันดำเหมือนรถผมก็เชิญมาที่อู่ใหญ่ยนต์จุนนิ่งครับอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์แล้วจะประทับใจอย่างผมครับครับขอบคุณครับคุ้มค่ากับการเวลานะครับครับโครงการลดควันดำรักษาสิ่งแวดล้อมของชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างซ่อมรถยนต์ช่างมีหน้าที่ทำเจ้าของรถเท่านั้นจะเป็นผู้ตัดสินดีที่สุดเพราะว่าเขาขับทุกวันเขาจะรู้เขาเองนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขณะนี้เรากำลังจะทดสอบฟันดำอีก1รอบนะครับเหยียบไปที่ 3,000 3,500 ครับ 3,500 ครับการที่สูดควันดำเป็นไงฮะดีขึ้นเยอะเลยครับตอนแรกมาโอ้ดำขโมงเลยเหยียบมาข้างหลังไม่กล้าตามเลยมองไม่เห็นทางตอนนี้รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวน้อยลงมีติดนิดๆสบายใจอย่างนี้สบายใจครับผมเจอด่านไม่ต้องไปกลัวคันหนึ่งแล้วนะครับผมก็กลัวด่านเนี่ยถึงได้มานะครับครับติดหลังกับระยะเวลาที่มานะครับครับผมครับขอบคุณครับตอนนี้ได้ทำการติดสติ๊กเกอร์นะครับเพื่อโครงการลดความดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับครับเลย